วางเท้าให้ถึงพื้นขยับตัววางเท้าถึงพื้นสิ่งที่ต้องให้เหยียบก็คือเหยียบรองเท้าผมไมโครโฟนนะโอเคกดปึ๊บเหยียบไปนิดนึงโอเครอมาผมก็ต้องถามเพราะไว้ในบันทึกเอาไว้เลยเนี่ยตรงนี้นั่งกันนานเนี่ยค่ะค่ะแต่ว่าหนังสือไม่จบค่ะ1แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นอะไรเป็นโรคอะไรไม่ได้ไปหาโอเคดีมากครับไม่เคยไปหาเขาค่ะไม่เคยไปหาเขาโอเคค่ะอาการเป็นไงครับตอนนี้อาการมันมีก้อนแล้วเนี่ยก้อนมันแตกแล้วมันจะมีโอ้ถึงขั้นแตกก็เหรอใช่ค่ะว้าวขออนุญาตครับโอ้ค่ะคุณจะถามว่าไงดีคำถามต่อมาเจ็บปวดไหมครับมีเจ็บเล็กน้อยแต่ว่าไม่ถึงว่าเล็กน้อยค่ะโอเคนะเจ็บเล็กน้อยตึงไหมครับขึ้นลงตึงไหมตึงตึงตรงนี้ขึ้นลงไหมขึ้นลงแค่นี้ได้แค่นี้นะได้แค่นี้ผมจะช่วยตึงก็จะหย่อนค่ะจะมากจะน้อยเรื่องหนึ่งค่ะเพราะผมที่ผมดูนี้ผมไม่ต้องพูดว่าเท่ากันเท่าไหร่เนาะค่ะค่ะโอเคส่วนคำว่าเจ็บปวดมีไหมฮะเดี๋ยวนี้มีค่ะแต่ว่าก็ทนได้ไม่ทนไม่ได้ถามว่าทนไม่ได้เจ็บปวดมีไหมมีค่ะมีโดยพวกยิ่งขยับตรงนี้หนักเลยใช่ไหมตึงค่ะโอเคผมจะทำให้หายตึงได้เท่าไหร่ไม่รู้ค่ะความเจ็บปวดจะลดน้อยเองค่ะความเจ็บปวดก็จะลดน้อยเองโอเคนะค่ะคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ผู้ถูกกระทำโอเคนะหายใจไว้ครับพลังงานตรงนี้จะช่วยได้จริงไหมคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ผู้ถูกกระทำโอเคนะค่ะแล้วก็หายใจครับครับเฮ้ยเริ่มหายใจครับเน้นหนักมากครับเมื่อกี้นี่งับหายใจนะเราเน้นหนักมากเรื่องการหายใจครับเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องของ PE พนักงานที่พนักงานเราหายใจปกติใช่ไหมคะกันวิธีการหายใจที่นี่เน้นหนักมากในการหายใจนะครับโทษครับหายใจอย่างที่เขาสอนเมื่อกี้อ่ะครับเอาทำไปเถอะทำไปเถอะครับหายใจความจริงไม่ต้องให้บอกซ้ำไปหายใจมันหายใจตั้งแต่แรกเกิดแล้วเราให้ขั้นตอนการหายใจให้มากกว่าเดิมโอเคไหมโทษครับเพราะมันช่วยได้สองแรงบวกช่วยกันนะครับตัวเองมาช่วยตัวเองในการหายใจเนาะส่วนผมก็ช่วยด้วยของพนักงานที่ผมมีอยู่โทษครับดูสิคำตอบจะออกมาอย่างว่าโทษครับเอาแค่นี้พอที่ว่ามันจะตึงจะหย่อนครับมากน้อยแค่ไหนก็พอสังเกตใช่ไหมครับโทษจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงใช่หรือไม่ใช่สามสองปุ๊บปุ๊บขยับเองสิครับพูดออกมาเป็นภาษาได้เลยดีขึ้นโดยทันทีดันโดยทันทีครับยังไม่พอผมเติมให้อีกค่ะถ้าถามถึงความพึงพอใจพอใจสักกี่เปอร์เซ็นต์เนาะแล้วไม่ถามว่ามาหายหรือไม่หายค่ะความพึงพอใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสักกี่เปอร์เซ็นต์เนาะจากร้อย50%โอเคดูซิมันจะเพิ่มไป70-80หรือเปล่าใช่นะต่อไปก็เป็นภาพรวมตัวนี้พอยสำคัญเราได้ละแล้วข้างมาเป็นขอโทษครับอย่าเกรงสู้ผมนะครับพยายามเป็นผู้รับแปลว่าผู้แอบสอบครับของผมมีให้เปิดฝาหม้อเมื่อกี้เห็นไหมเปิดฝาได้สักนั่นแหละคำนั่นนะครับต้องเปิดรับโทษครับเอาละเห็นไหมผมช่วยสองข้างทีนี้นี่ผมช่วยหายใจละโทษครับโทษครับร่างกายไม่ใช่แค่ตรงที่หัวไหล่นะครับมันไปทั้งหมดทุกส่วนโทษครับ
โทษครับผมจะระวังมากขวากับขาระวังให้เยอะเลยตอนนั้นขวาเพราะว่าถือว่าเป็นด้านที่ยังไม่ปกติครับโทษครับปึ๊บปึ๊บเราสังเกตต่อไปยิ่งจะโทษครับยิ่งจะอย่าช่วยผมนะป๊าปึ๊บพิง 100% กันเลยเปิดนั่นโทษครับ32ถามว่าตอบตามความรู้สึกครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นในตัว before after เลยตอนนี้นี่แหละนี่คือตัวเช็คอันนี้ค่ะขึ้นมาไหม 50% เมื่อกี้นี้ขึ้นค่ะขึ้นเนาะขึ้นค่ะตัวเลขมันขึ้นไวขนาดนั้นจนแล้วขึ้นเหมือนตั้งความหวังได้เลยทีนี้น่าจะนะครับเราน่าจะเห็นปลายทางแล้วไอ้ที่มันเป็นนู่นมันน่าจะถ้ามันอยู่กับเราก็อยู่กับเราตามปกติเพราะว่าตั้งนานมาแล้วเราไม่ทำอะไรมันมันก็น่าจะอยู่กับเราได้อย่างสบไม่รบกวนเรานะค่ะค่ะเราจะคิดในกรอบมันต่อไปนี้ชัดเจนค่ะถามว่าเบาหัวมากไหมครับเบาค่ะเยอะเลยค่ะหัวนี้โปร่งเบาค่ะความรู้สึกที่กำลังพูดกันอยู่ตรงนี้เคยมีมาก่อนไหม1 2 3 4 5 ปีที่ผ่านมาก็หัวไม่มีอะไรค่ะโปร่งนะค่ะรู้ว่าโปร่งแล้วครับค่ะโปร่งโอเคแต่ว่าถึงภาพรวมนี่นะครับว่าเป็นมากี่ปีครับหลายปีแล้วค่ะจำนวนปีหลายปีคนฟังลำบากมากอาจารย์ก็5 ปีโอเคใช่ครับเดี๋ยวท่านเด็ก5-6 ปี4 ปีมันดัดมันขับประมงค่ะจริงนาทีที่มันเป็นไม่รู้หรอกค่ะค่ะกว่าจะมามีเอฟเฟกต์รู้ตัวประมาณการใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ใช้แค่นี้เองโอเคนะค่ะเอาล่ะเมื่อเวลารับเจอพลังงานบริสุทธิ์แล้วถ้าผมจะบอกว่าอยากจะมีร่างกายเป็นปกติภาษาผมเป็นภาษารวมอยากจะมีสุขภาพร่างกายเป็นปกติปกติอยากจะมีสุขภาพร่างกายเป็นปกติเพราะมันไม่ปกติที่มันยกแขนไม่ขึ้นนะค่ะโอเคนะโอเคค่ะวิธีคิดผมกำลังนำพาวิธีคิดให้โอเคนะค่ะแล้วมันจะทำให้ร่างกายเราดีขึ้นไปลำดับค่ะโอเคนะโอเคเอาตัวเป็นตัวหลักในการพิจารณาเพื่อนเติมช่วยกันพิจารณาค่ะใช่ไหมเพื่อมันก็เบาจริงก็โล่งจริงอะไรเงี้ยใครก็จะมาฝืนมันไม่ได้เนี่ยนะฮะเอาล่ะถ้าเป็นการตั้งบอกว่าเดิมเนี่ยร่างกายไม่ปกติมันหนักมันแน่นมันสูญเสียการสมดุลตีเท่าไหร่ 100% มันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้พูดถึง50กี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ได้50โอเคนะเรามาเริ่มต้นที่10เนาะค่ะต่อไปที่2 3ก็ตามมาทีนะครับค่ะ2 3ก็เป็นระยะเอาเองโอเคนะสะดวกวันไหนก็มาโอเคนะโอเคค่ะวันนี้เราได้ 50% ค่ะพอแล้วล่ะค่ะ2มือเปล่ากับ1ปากได้แค่นี้ค่ะค่ะเสร็จรับทราบโอเคจนตรงไหนตาผลการก็มีที่นี้ที่เดียวที่ให้เสร็จแปลว่าอ่านหนังสือไม่จบน่าตีจังหรือไม่ได้อ่านเลยไม่อ่านหนังสือไม่จบหรือไม่ได้อ่านเลยไม่ได้อ่านเลยนี่แหละคือข้อบกพร่องของคนไทยครับรับทราบรับรองปึ๊บปึ๊บโอ้ครับปึ๊บปึ๊บโอ้โหจ่อให้ขนาดนี้ยังไม่รู้ยังคิดไม่ออกจ่อให้ขนาดกาสาธุกาสาธุ